่พิธีลงนามความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ Nutrition in Patient Care กระทรวงสาธารณสุข4กรุงเทพมหานคร5สมิทธ์ รอเสวัฒนารับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการของพิธีการในวันนี้นะครับพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้กรุณาให้เกียรติจะสงสัยว่า NICE คืออะไร Nutrition in Patient Care Expert ป่วยในนะคะด้านโภชนาบำบัดก่อนอื่นต้องกล่าวก่อนว่าแบงก์กาวนะคะคอร์สที่เข้ามา Nutrition เนี่ยมีมาดูใช่ไหมคะว่าเมื่อมีภาวะทุกโภชนาการเนี่ยการผลการรักษาต่างๆจะแย่แล้วคนไข้เราดีขึ้นเนี่ยแต่บางทีมันก็จะมีอุปสรรคบางเช่นเราไม่มีเรียนศาสตร์ของ Nutrition ในประเทศไทยทุกคนสนใจค่ะแต่การที่จะลงไปถึงการให้ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการภาคปฏิบัติเช่นแฮนด์ออนเวิร์กช็อปต่างๆเรียนแพทย์เท่านั้นเรายังมีโรงพยาบาลอื่นๆทั้งเครือกทมจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยคณะแพทยศาสตร์เนื่องจากโปรเจกต์ไนท์เนี่ยก็เป็นของโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลขนาดใหญ่แต่เราก็ยังมีคนไข้อีกมากและก็ที่สำคัญคือดิฉันจะสอนคนเดียวไม่ได้ต้องได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ให้อาหารครับกทมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับได้มีการร่วมในโครงการนี้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นส่วนเล็กๆเพราะว่าจริงแล้วเรามีเตียงอยู่แค่ประมาณ 13% ของเตียงทั้งหมดในกรุงเทพมหานครนะแต่ว่าถ้าจริงแล้วเป้าหมายใหญ่ของเราคงไม่ใช่คนไข้ที่อยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าเรามีคนไข้ที่ติดเตียงคือในชุมชนอีก 20,000 คนที่จริงแล้วผมว่าอาจจะขาดสารอาหารมากกว่าคนไข้ที่อยู่โรงพยาบาลอีกเพราะว่าพวกนี้คือต้องดูแลด้วยอสม.แล้วก็ทางหน่วยงานของศูนย์สาธารณสุขเพราะนั้นเดี๋ยวเราสามารถขยายสเกลจากโปรโตไทป์ของในโรงพยาบาลแล้วก็คิดถึงคนที่ลำบากที่อยู่ตามชุมชนนะซึ่งมีจำนวนมากเนี่ยก็จะให้สารอาหารยังไงเข้าเหมาะสมก็จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นก็ขอบคุณมากสำหรับโครงการดีนี้ว่ากทม.พร้อมจะร่วมมือกับทางภาคเอกชนที่ท่านครับขอบคุณครับวันนี้ที่อาจารย์ที่ใช้ได้กล่าวแล้วว่า nutrition เองมันเป็นแบ็คโบนสำคัญของการดูแลแต่คนไข้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันได้รับการละเลยเรื่องการประเมินและการดูแลที่ถูกต้องโดยเฉพาะเมื่อเขาก็อยู่ในการดูแลของเราเป็นผู้ป่วยในซึ่งเป็นเป้าหมายนะเรามักจะไปเน้นเรื่องการรักษาการติดเชื้อการทำให้เขารอดชีวิตในโรงพยาบาลนี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะเริ่มการประเมินเรื่องการดูแลทางด้านการให้อาหารให้เหมาะสมเพื่อพัฒนาให้คนไข้เนี่ยสามารถกลับมาการรักษาได้ดีขึ้นนะผมคิดว่านี่เป็นคีย์สำคัญที่อย่างที่ท่านได้กล่าวไปแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันคงไม่ได้สามารถจะทำคนเดียวได้การที่เรามีพันธมิตรร่วมกันทั้งในแง่ของส่วนสาธารณสุขกทม.โรงเรียนแพทย์และกลุ่มวิชาชีพที่มีความชำนาญเรื่องนี้ร่วมกับทางด้านทราบเมื่อวันเสาร์นี้เองนะครับก็เลยต้องรีบทำการบ้านบอกกับทางทีมงานว่าเรามีประเด็นปัญหาอันนี้อย่างไรก็พบว่ากระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีความรับผิดชอบในเรื่องของเตียงนอนเนี่ยน่าจะเยอะที่สุดที่ว่าวันนี้ทางกรมการแพทย์เราก็ได้ข้อมูลมาครับขอติดนิสัยจากโควิดนะครับถ้าไม่มีข้อมูลเนี่ยก็อาจจะพูดไม่เป็นเท่าไหร่การต้องให้เครดิตทางอาจารย์สมบูรณ์โรงพยาบาลราชวิถีท่านทำงานด้านนี้มานานพอสมควรจำไม่ผิดเมื่อสักครู่อาจารย์บอกตั้งแต่ปี54นะครับก็10กว่าปีแล้วท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านอธิบดีกรมการแพทย์นะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับตามที่ทราบมานะครับว่าภาวะมัลติชันที่เราพูดถึงกันเนี่ยเป็นปัญหาที่พบบ่อยเนี่ยคอมมอนแล้วก็จะพบได้มากขึ้นในโรงพยาบาลที่รับและส่งต่อผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนอยู่เยอะดังนั้นเนี่ยในภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับภาวะมัลติชันทำให้เพิ่มอัตราการติดเชื้อเพิ่มอัตราการเสียชีวิตรวมไปถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลการดูแลรักษาจะมีสิ่งที่จะช่วยให้ภาวะแทรกซ้อนตรงนี้ลดลงได้แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในอนาคตได้เช่นกันการที่จะประสบความสำเร็จเรื่องของการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของภาวะมัลติชันเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยแล้วก็ดูแลด้วยลักษณะของสหวิชาชีพซึ่งปัจจุบันนี้ทางสมาคมผู้ป่วยตลอดด้วยการรัฐเดินทางประเทศไทยก็ประกอบด้วยทางสมาชิกที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลนักวิชาการแล้วก็เป็นศัลยกรรวมถึงบุคลากรท่านอื่นที่สนใจทางด้านนิวชั่นเนี่ยด้วยที่จุฬาลงกรณ์ Memorial Hospital Director Department of Medical Services Ministry of Public Health Governor of Bangkok Spain PresidentDistinguished guests from Chulalongkorn University, University Ministry of Public Health, Bangkok Metropolitan Administration, SPEND, and my leadership team, ladies and gentlemen.
from the bottom of my heart, it's an honor to be here today for this important occasion, as I'm here as a representative of Abbott Laboratories. So why are we here? Education is an essential part of nutrition care management, but it is not sufficient on its own to drive and sustain best practices. While most health professionals receive fundamental education and training about nutrition aspects, there is rarely sufficient for them to be confident and competent. ขอเชิญทุกท่านลงนามบันทึกความร่วมมือไนซ์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานนะครับได้แก่จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขสมาคมผู้บริหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยบริษัทกระฟอร์ดนาฟอร์ดต่อไปขอให้ผู้ร่วมงานจากทั้งหมดหน่วยงานลงนามขออนุญาตอีกกล้องครับพร้อมครับเชิญครับขออนุญาตครับพร้อมครับท่านที่5ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์หญิงนิชาสมหล่อกรรมการบริหารสมาคมขออนุญาตครับพร้อมครับลำดับถัดไปนะครับจะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันของแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านผู้ลงนามนั่งลงที่เก้าอี้ก่อนนะครับแล้วก็ท่านพยานยืนอยู่ครับเนี่ยค่ะครับครับท่านผู้บริหาร